คนอื่นได้ต้องให้พ่อได้พิมพ์ลิพายซื้อบ้านให้พ่อพิมพ์ลิพายพาชมบ้านหลังสวยที่เจ้าตัวซื้อเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อสุดที่รักนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพิมพ์ลิพายค่ะสาวสวยหน้าคมวัย30ปีที่โด่งดังมาจากสไตล์การขายสินค้าออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นปัจจุบันเธอยังหันมาจับงานด้านการร้องเพลงและมีช่อง YouTube ส่วนตัวชื่อว่าของพิมพ์ลิพายอีกด้วยค่ะวันนี้ในบ้านนะคะซึ่งจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านหรูหลังสวยจากหมู่บ้านลัดดาลมศิวานนท์ที่พิมพ์ลิพายได้ควักเงินจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อซื้อบ้านหลังนี้ราคาถึง16ล้านบาทเพื่อเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อที่เธอรักที่สุดค่ะไปชมความสวยงามของบ้านหลังนี้กันซึ่งเธอนะคะเตรียมซื้อให้คุณพ่อเป็นบ้านที่ออกแบบสไตล์นะคะคอนเทมโพรารีมีขนาด2ชั้นลักษณะเป็นบ้านหน้ากว้างโทนสีหลักเลือกใช้เป็นสีขาวครีมตัดขอบด้วยสีเทาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นหลังคาบ้านประสานการออกแบบด้วยหลังคาทรงหน้าจั่วและทรงปัญญาอย่างลงตัวบริเวณทางเข้าบ้านค่ะมีพื้นที่กว้างขวางประตูบ้านจะเป็นประตูลวดเหล็กขนาดเตี้ยๆที่มีความกว้างสามารถนำรถเข้าออกได้อย่างสะดวกเมื่อเดินเข้ามาจะสังเกตเห็นว่ามีพื้นที่ส่วนที่สามารถใช้เป็นที่จอดรถได้ถึง 2-3 คันนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นลานอเนกประสงค์นอกบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะภายในด้านข้างของตัวบ้านจะมีสวนหย่อมที่กว้างประกอบไปด้วยสนามหญ้าเขียวขจีมุมปลูกต้นไม้หลากหลายขนาดพร้อมกับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟที่ออกแบบเป็นน้ำตกขนาดเล็กอีกด้วยค่ะเมื่อเข้าไปในบ้านนะคะจะเห็นห้องโถงนั่งเล่นขนาดใหญ่ภายในห้องออกแบบด้วยผนังกระจกใสบานใหญ่ทำให้บ้านมีความโปร่งสบายสุดๆค่ะซึ่งห้องครัวก็จะมีสไตล์ที่มีพื้นที่ที่สามารถใช้สอยได้อย่างกว้างขวางพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันค่ะนอกจากนี้ยังมีหลังคาแบบซันรูฟสามารถรับแสงจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ถือว่าน่าอยู่แล้วก็หรูหราสุดๆเลยก็ว่าได้จ้า